ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่นะคะวันนี้มาถึงตอนที่27คนไทยทิ้งแผ่นดินผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ค่ะนวนิยายที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยปี2516เราให้คุณได้ฟังต่อเนื่องกันมา27ตอนแล้วนะคะ27ตอนวันนี้เรามาทวนความเดิมกันค่ะความเดิมตอนที่แล้วทัพของฝ่ายหัวเมืองเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แก่ขุนสายสูญเสียทหารไปมากมายกำพลซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีเสียชีวิตโดยถูกหอกปักร่างถึง8แห่งในขณะที่กาสายเจ้าเมืองสาดท้าวเกตเจ้าเมืองซำก็ตายในที่รบท้าวคำปูนก็ฆ่าตัวตายส่วนท้าวฮอดเมืองภูมิเรียงหนีไปเมืองภูมิเรียงก็ถูกนางลำเภาหลอกให้ไปหลบหลังเมืองแล้วนางก็ไปเข้ากับขุนสายส่งตัวท้าวฮอดไปให้ขุนสายฆ่าขุนสายพอใจนางลำเภามากใช้ชีวิตอย่างเพลิดเพลินในเมืองภูมิเรียงส่วนข้างฝ่ายกุมภาวาแห่งเมืองลือก็ปกครองเมืองลือด้วยความสุขเมืองลือมีความสุขเพราะหัวหน้าผู้ปกครองสร้างแบบอย่างแห่งชีวิตที่ถูกต้องกุมภาวามีความเป็นอยู่ไม่ต่างจากราษฎรทั่วไปนี่เป็นสิ่งที่กุมภาวามีความสุขมีความพอใจยิ่งกว่าสมบัติของพระเจ้าของเจ้าแผ่นดินจินวันนี้ค่ะเราจะกลับมาที่เมืองลือกันบ้างนะคะที่เมืองลือที่กุมภาวาว่าตอนนี้กุมภาวาเป็นอย่างไรแล้วก็ทางด้านของขุนสายกับนางลำเภาจะไปกันได้ดีหรือไม่ทำนองหญิงร้ายชายเลวอะไรทำนองนั้นติดตามต่อได้เลยค่ะกับตอนที่27คนไทยทิ้งแผ่นดินค่ะครั้งหนึ่งเจ้าเมืองเชียงสีอยากจะทำสวนด้วยตนเองแต่งานในปกครองมีมากจึงทำไม่ได้แล้วก็ได้ข่าวว่ากุมภาวาทำสวนผักกาดได้มากในขณะเดียวกันการปกครองของกุมภาวาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้ผู้เป็นเจ้าเมืองต้องกังวลเจ้าเมืองเชียงสีอยากจะมาดูวิธีการปกครองของกุมภาวาอารมณ์ว่าอยากจะมาดูงานแต่ก็ไม่สามารถมาได้ด้วยตนเองเพราะว่าติดพันอยู่กับงานก็เลยส่งคนมาแทนทูตเชียงสีมาอยู่เมืองลือได้7วันตลอดเวลา7วันนั้นกลับไม่ได้รับคำแนะนำอย่างใดเกี่ยวกับวิธีการปกครองในแคว้นลือและทูตก็มิได้เห็นกุมภาวาเรียกพนักงานผู้ใหญ่ผู้น้อยมาเจรจาเรื่องงานเลยมีแต่ชาวบ้านที่มาสนทนากับกุมภาวาทีนี้ในวันที่ทูตเชียงสีจะเดินทางกลับก็ได้กล่าวแก่กุมภาวาว่าข้ามาครั้งนี้เพื่อดูว่าสูทำการปกครองอย่างไรเราจะได้นำไปใช้เป็นแบบอย่างแต่สูกลับปกปิดมิให้เราได้รู้กุมภาวาก็ตอบว่าไม่ได้ปิดนะจริงๆแล้วทูตเนี่ยได้เห็นการปกครองของเขาแล้วต่างหากแต่เป็นการปกครองที่ไม่ปกครองต่างหากข้าพยายามใช้อำนาจให้น้อยที่สุดให้ราษฎรและพนักงานต่างๆทำงานกันเองข้าคิดว่าเมื่อใดตำแหน่งเจ้าเมืองจำเป็นแก่ราษฎรน้อยที่สุดเมื่อนั้นการปกครองจะดีที่สุดราษฎรไม่ด้อยกว่าผู้ปกครองเลยทั้งทางความคิดและน้ำใจสู้ปล่อยให้กรมการเมืองทำงานไปตามลำพังไม่เรียกมาสอบถามการงานดังที่เจ้าเมืองของข้าต้องกระทำอยู่บ่อยๆสู้ไม่คิดบ้างหรือว่า
กรมการเมืองจะละเลยจากหน้าที่และทำให้ราษฎรเดือดร้อนได้เพราะห่วงใยในข้อนี้ข้าจึงติดต่อกับราษฎรอยู่เสมอหากมีการกระทำสิ่งใดที่ไม่ดีเกิดขึ้นราษฎรก็จะบอกข้าการกระทำมิชอบของผู้ปกครองนั้นก็ไม่อาจจะซ่อนเร้นได้แต่ตรงกันข้ามการกระทำเช่นนั้นจะเป็นข่าวกระจายไปอย่างรวดเร็วในบ้านเมืองทุกแห่งจะมีผู้อยู่ในตำแหน่งสูงบางคนใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเราจะรู้เรื่องเช่นนี้ได้อย่างไรหากผู้ปกครองพบแต่พนักงานชั้นสูงหรือพบแต่เพื่อนฝูงผู้ปกครองนั้นจะไม่ได้รู้ความจริงเพราะเขาจะเห็นด้วยสายตาของคนอื่นและจะได้ฟังด้วยหูของคนอื่นเขาจะไม่รู้ความจริงที่เกิดขึ้นแก่ราษฎรข้าคิดถึงข้อนี้ข้าจึงใกล้ชิดกับราษฎรอยู่เสมอและก็ด้วยเหตุนี้ข้าจึงเลือกกรมการเมืองได้ถูกต้องทำให้การปกครองดำเนินไปได้ด้วยกำลังของการปกครองนั่นเองมิใช่ด้วยอำนาจของหัวหน้าฝ่ายปกครองทูตเฉียงสีก็เลยบอกว่าบัดนี้ข้าจะกลับไปแล้วข้าจะบอกเจ้าเมืองของข้าอย่างไรเพื่อว่าการมาครั้งนี้จะถือได้ว่าสำเร็จประโยชน์แล้วสู่บอกเขาเถิดว่าเจ้าเมืองแคว้นลือมีเวลามากสำหรับทำสวนเพราะว่าเขาไม่ใช่ผู้ปกครองเขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งในหมู่ราษฎรทูตเฉียงสีก็ลากุมภวาพร้อมกับกล่าวว่าหากการปกครองจะดีได้เพราะผู้ปกครองรู้สึกว่าตนเองเป็นราษฎรเวลาก็จะอีกนานนักที่เชงสีจะมีการปกครองที่ดีแล้วทูตเชงสีก็เดินทางกลับในปีที่11นับตั้งแต่ชาวไทยได้เอกราชคืนมาเมืองลือและเมืองเชียงแสนเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงชาวเมืองล้มตายเป็นอันมากและมีลูกอุกาบาตขนาดใหญ่ตกลงมาในเมืองลือเวลานั้นคำสินเจ้าเมืองขานุกับภรรยาเข้ามาเยือนเมืองลือกุมภวาจัดให้พักในตึกใหญ่ที่ทหารจีนสร้างไว้ในป้อมปรากฏว่าตึกทลายลงมาทับคำสินกับภรรยาจนถึงแก่กรรมส่วนในแคว้นไต่แผ่นหินใหญ่กว้างยาวหลายร้อยเส้นที่อยู่ทางเหนือก็แตกแยกออกเพราะว่าเกิดความสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงคนไทยเห็นเพชรพลอยมากมายเบื้องล่างแต่ไม่มีใครไปเก็บแล้วรอดกลับมาได้เลยส่วนสีเมฆเจ้าเมืองเมงกูฉินผู้เป็นเจ้าเมืองยูโรแทนเท้าเกิดพูดถึงแก่กรรมไปแล้วก็สีเผาน้องเขยของคำสินส่งเสบียงและสิ่งของไปช่วยชาวเมืองลือเป็นอันมากเมื่อจะนำเสบียงบางส่วนเดินทางจากลือไปให้ชาวเชียงแสบ้างก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำจากแม่โขงท่วมล้นฝั่งเมืองทั้งสองก็ถูกตัดขาดจากกันเมื่อมีคนแจ้งเหตุร้ายของเมืองลือและเมืองเชียงแสให้ขุนสายทราบตอนนั้นขุนสายกำลังร้องรำทำเพลงอยู่กับนางลำเภานางลำเภารู้ข่าวนั้นก็ยินดีบอกกับขุนสายว่าเจ้าเมืองไต๋เอ๋ยเมืองเชียงแสอยู่แค่คืบสู่จงรีบไปชิงเอามาเสียส่วนการร้องละครนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเถิดขุนสายนั้นจริงๆแล้วกลัวกุมภวาแต่ครั้นจะบอกปัดไม่ยกทัพไปเมืองเชียงแสก็อายนางลำเภาเรื่องนี้ให้ข้าหารือกับคำอ้ายดูก่อนเพราะว่าคำอ้ายรู้เหตุการณ์ดีนางลำเภาก็ให้ทหารไปเชิญคำอ้ายมาขุนสายก็กล่าวแก่คำอ้ายว่าบัดนี้การศึกภายในก็สงบแล้วถ้าข้าจะยกทัพไปชิงเมืองเชียงแสมาจากกุมภวาสู้จะเห็นประการใดคำอ้ายคำอ้ายเห็นนางลำเภานั่งอยู่ข้างๆขุนสายแล้วก็จ้องมายังตนคำอ้ายก็รู้ทันทีว่านางลำเภาเนี่ยต้องการจะแก้แค้นนางบุญชวีคำอ้ายก็เลยตอบขุนสายว่าเป็นโอกาสของสู้แล้วที่จะไปยึดเมืองเชียงแสไว้ในอำนาจหากเป็นเวลาปกติกุมภวาจะส่งทหารมาช่วยลำพูนได้ทันแต่เวลานี้เมืองทั้งสองติดต่อกันไม่ได้กว่าทัพของกุมภวาจะยกมาถึง
สูก็จะกลืนเมืองเชียงแสไว้ได้แล้วคุณสายบอกว่าแล้วข้าจะไม่ต้องคายกลับไปให้กุมภาวะอีกหรือหากแคว้นลือไม่เข้มแข็งแล้วฉะไหนจะชนะทัพจินแล้วรุกเข้าไปในแดนจินได้คำอ้ายหัวเราะแล้วก็บอกว่าเพราะทัพของลือชนะจินได้จึงควรที่เราจะลองกำลังกับลือให้รู้ว่าใครจะเป็นผู้นำแห่งแคว้นไทยทั้งปวงและเวลานี้ก็เป็นเวลาของเราแล้วนางลำเผาก็รีบกล่าวสนับสนุนคำของคำอ้ายแล้วก็บอกว่าโชคดีมาถึงแล้วขุนสายจึงให้นักการไปแจ้งแก่เมืองซำเมืองสาดเมืองไตเพื่อให้ส่งทหารมาสมทบแล้วก็ยกทัพตรงไปยังเมืองเชียงแสนขณะเดียวกันนางลำเผาก็เกณฑ์ชาวเมืองภูมิเรียงสมทบไปในทัพของขุนสายด้วยเป็นจำนวนมากนางเองก็ติดตามไปกับทัพพร้อมด้วยบริวารหญิงของนางเมื่อทัพใกล้จะเข้าแดนเมืองเชียงแสนางลำเผาก็กล่าวแก่คำอ้ายว่าข้ารู้ว่าขุนสายรุ่งเรืองมาจนบัดนี้เพราะว่าได้สูเป็นผู้ช่วยแต่นั่นเป็นเรื่องที่ข้าเพียงได้รู้มาคราวนี้ข้าอยากจะเห็นความสามารถของสูด้วยตาของข้าเองสูเป็นภรรยาของขุนสายควรจะพอใจที่จะได้เห็นความสามารถของสามีนางลำเผาทำเป็นถอนใจแล้วก็บอกว่าฮ่าขุนสายนั้นเป็นคนโลเลหญิงชายใดพึ่งคนเช่นนี้เห็นจะพึ่งได้ไม่นานข้ารักแต่ผู้มีปัญญาข้าจึงอยากเห็นว่าเชียงแสจะแตกคราวนี้เพราะขุนสายหรือว่าเพราะสูขุนสายบอกสูหรือไม่ว่าจะตีเมืองเชียงแสด้วยวิธีใดขุนสายบอกแต่เพียงว่าหากลำพูนยกทัพออกมานอกกำแพงเมืองก็จะให้ทหารเข้ารบกลางแปลงหากลำพูนไม่ออกมาสู้นอกกำแพงเมืองขุนสายก็จะให้ทหารล้อมเมืองไว้คำอ้ายได้ฟังก็หัวเราะอันการศึกนั้นหากใช้แต่กำลังคนแม่ทัพก็จะมีค่าไม่เกินทหารเลวคนหนึ่งขุนสายทำศึกเช่นนั้นจะเป็นธรรมดาเกินไปและหากว่าเมื่อเรากำลังล้อมเมืองเชียงแสอยู่น้ำที่ท่วมอยู่เวลานี้เหือดลงกุมภาวาก็จะยกทัพมาเราซึ่งกำลังล้อมเชียงแสจะกลายเป็นผู้ถูกล้อมแล้วเราก็จะกลายเป็นเด็กสำหรับให้กุมภาวาเคี่ยนสูพูดแบบนี้ราวกับว่าสูมีวิธีที่จะยึดเมืองเชียงแสได้เร็วขึ้นแล้วเหตุใดสูจึงไม่บอกขุนสายเล่าคำอ้ายทำเป็นถอนใจแล้วก็บอกว่าขุนสายนั้นเมื่อวาสนายังน้อยอยู่ก็ฟังคำของคำอ้ายแต่บัดนี้ขุนสายมีอำนาจแล้วแล้วก็เห็นว่าทหารทั้งปวงนับถือตนขุนสายจึงเริ่มไม่ชอบหน้าคำอ้ายครั้งหนึ่งขุนสายเคยพูดว่าผู้เป็นเจ้าเมืองจะไว้ใจสหายคนใดไม่ได้เพราะว่าทุกคนก็อยากจะเป็นเจ้าเมืองยิ่งกว่าอยากเป็นสหายของเจ้าเมืองด้วยเหตุนี้ถ้าข้าทำตัวฉลาดเกินกว่าขุนสายนักภัยก็จะมาถึงตัวข้าทุกวันนี้เมื่อข้าไปหาขุนสายและเดินคล้อยหลังมาข้ารู้สึกเหมือนว่าศีรษะกำลังจะหลุดจากบ่าแต่ในการศึกนั้นทุกคนเสมือนอยู่ในเรือลำเดียวกันข้าเองก็คิดอยู่เสมอว่าทำอย่างไรจึงจะตีเมืองเชียงแสได้เร็วขึ้นข้าเห็นว่ามีวิธีอยู่จึงอยากจะให้สูไปแนะขุนสายแต่ว่าในการศึกนั้นความบังเอิญมีส่วนเป็นอันมากที่จะขัดขวางงานที่เราหวังไว้ดังนั้นหากข้าบอกขุนสายเองแล้วการศึกพลาดไปขุนสายก็จะถือเป็นเหตุกำจัดข้าและหากว่าเราจะชนะศึกด้วยวิธีที่ข้าแนะขุนสายก็จะยิ่งไม่ไว้ใจข้าหนักขึ้นแต่ถ้าสูไปแนะนำแก่ขุนสายขุนสายก็จะเห็นด้วยแล้วคำอ้ายก็แนะนำวิธีแก่นางลำเผาเอาล่ะข้าจะไปบอกขุนสายให้กระทำตามวิธีนี้
ส่วนที่สูกลัวอันตรายจากขุนสายนั้นก็อย่าวิตกไปเลยข้าเป็นสหายของสูอยู่เสมอแต่ถ้าขุนสายกระทำการอันใดไม่ดีต่อข้าขอให้สูจงยืนอยู่ข้างข้าบ้างแล้วนางก็ไปแจ้งแก่ขุนสายถึงวิธีที่คำอ้ายแจ้งขุนสายก็เห็นด้วยให้ทหาร 1,000 แยกไปทางลำน้ำโขงเพื่อตระเวนอยู่ตามเขตแดนระหว่างเมืองเชียงแสนกับแคว้นลือทั้งตามทางตามเส้นทางเดินและตามที่อื่นเพื่อมีให้คนส่งข่าวของเชียงแสข้ามไปยังแคว้นลือได้แล้วก็ให้แบ่งทหารเป็น4ทัพแยกย้ายไปทั้ง4ทิศของเมืองเชียงแสชาวเชียงแสที่ทำไร่อยู่นอกเมืองและที่อยู่ตามหมู่บ้านต่างๆเมื่อรู้ข่าวว่าทหารเมืองไตยกมาต่างก็อพยพหลบหนีหมู่ใดที่หนีไปทางเมืองเชียงแสก็รอดพ้นจากทหารไตหากหนีไปทางอื่นก็ถูกทหารไตไล่ต้อนกลับไปทางเชียงแสภายในกำแพงเมืองเชียงแสจึงแออัดไปด้วยผู้คนหญิงชายเด็กและผู้ใหญ่ชาวเชียงแสแต่ละทิศก็พากันเข้าใจว่าข้าศึกยกมาเฉพาะในทิศของตนแต่เมื่อมาถึงเมืองเชียงแสต่างก็รู้ว่าข้าศึกยกเข้ามาทั้งสี่ด้านทุกคนมาหยุดอยู่ในเมืองเชียงแสไม่กล้าหนีต่อไปทางอื่นฝ่ายลำพูนเมื่อรู้ข่าวศึกก็ให้ม้าเร็ว10คนถือหนังสือไปขอความช่วยเหลือจากแคว้นลือสำหรับราษฎรที่อพยพเข้ามาในเมืองลำพูนก็จำต้องรับไว้ทั้งที่รู้ว่าเสบียงเนี่ยมีน้อยอาจจะไม่พอราษฎรบางคนก็มาพักอยู่ในบ้านญาติแล้วก็เพื่อนบ้านบางคนก็อาศัยคนรู้จักเมื่อตามบ้านหมดที่พักก็อาศัยอยู่กลางแจ้งบางคนก็ขึ้นไปอาศัยอยู่บนเชิงเทินก็เรียกว่าเดือดร้อนกันไปหมดม้าเร็วทั้ง10ของลำพูนเมื่อเดินทางมาถึงลำโขงก็ต่อพาเพื่อจะข้ามบริเวณที่น้ำท่วมแต่ก็ไม่ทันเพราะว่าถูกทหารเมืองไตจับฆ่าไปหมดทัพของขุนสายกับทัพของกำฮาดถึงเชียงแสก่อนอีก2ทัพที่แยกไปขุนสายให้ล้อมเมืองไว้ลำพูนนำชาวเชียงแสออกสู้ในที่สุดลำพูนกับทหารกองหนึ่งฝ่าที่ล้อมออกมาได้และสุนัขที่ลำพูนเลี้ยงไว้ก็ติดตามมาด้วยเมื่อพ้นเขตทัพของขุนสายแล้วลำพูนให้คณะที่ติดตามหยุดพักลำพูนมองเห็นตัวเมืองเชียงแสที่กำลังถูกล้อมอยู่ส่วนสุนัขของเขาก็หมอบอยู่ข้างหน้าจุไทยกรมการเมืองผู้หนึ่งกล่าวกับลำพูนว่าเรารีบนำทหารหนีไปเถิดเชียงแสไม่ปลอดภัยแล้วแต่ลำพูนตอบว่าจุไทยเอ้ยสุนัขยังไม่ทิ้งเจ้าของเจ้าเมืองจะทิ้งราษฎรได้อย่างไรแล้วลำพูนก็นำทหารตีฝ่าทหารของขุนสายกลับเข้าไปในเมืองเชียงแสอีกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังเพลงนี้มาฟังต่อค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินวันรุ่งขึ้นทัพอีก2ด้านของขุนสายก็ยกมาขุนสายให้ทัพทั้ง4แยกกันล้อมเมืองเชียงแสเอาไว้ทั้ง4ด้านฝากลำพูนก็นำทหารออกสนามอีกแต่ทหารของขุนสายมีมากกว่าหลายเท่าลำพูนจำต้องถอยเข้าเมืองและให้ป้องกันกำแพงเมืองไว้เมืองเชียงแสถูกล้อมอยู่1เดือนชาวบ้านก็ขาดแคลนน้ำและอาหารชาวบ้านที่อพยพเข้ามานั้นเคยอยู่แต่ในที่กว้างไม่เคยกังวลเรื่องความสะอาดของที่อยู่เมื่อจะถ่ายก็ออกไปถ่ายในทุ่งครั้นเข้ามาแออัดอยู่ภายในกำแพงเมืองก็ใช้ทุกแห่งเป็นทุ่งภายในเมืองเชียงแสก็มีแต่ความสกปรกโรคระบาดก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นโรคที่ร้ายแรงด้วยซึ่งแต่ก่อนคนไทยไม่เคยเป็นโรคเช่นนี้ตั้งแต่ทหารจีนเข้ามาในแคว้นไทยโรคนี้จึงเกิดแก่คนไทยแต่ก็ไม่มากนัก
หากมาบัดนี้ผู้คนในเมืองเชียงแสนล้มตายด้วยโรคนี้ทุกวันจนแทบไม่มีที่ฝังศพครั้นจะเผาก็ไม่มีฟืนขาดฟืนบางครั้งขณะขุดหลุมฝังศพพ่อก็มีคนอื่นเอาพ่อของตนมาขอฝังด้วยเพราะตนเองไม่มีแรงพอที่จะขุดหลุมและศพเป็นอันมากถูกทอดทิ้งไว้คนที่นอนเจ็บอยู่เมื่อเห็นคนที่ตายไปก่อนถูกทอดทิ้งก็เกิดความหดหู่หมดน้ำใจหมดแรงใจที่จะต่อสู้กับโรคใครที่พอจะฟื้นได้ก็กลับทรุดหนักลงแล้วก็ตายไปในไม่ช้าคนซึ่งยืนยามอยู่เห็นศพต่อหน้าต่อตาแต่ก็ไม่อาจจะช่วยได้และคนยามเองบางครั้งก็จะปวดศีรษะขึ้นมาอย่างแรงแล้วก็ล้มลงเพ้อด้วยพิษไข้อยู่ได้ 4-5 วันก็สิ้นใจคนที่ใจดีเข้าไปช่วยคนเจ็บในบ้านอื่นเมื่อกลับมาบ้านตนก็มักจะตายด้วยโรคนี้แล้วก็ทำให้ครอบครัวติดโรคไปด้วยศีลธรรมภายในเมืองก็เสื่อมลงมีการวิวาทมีการสมสู่ผิดคู่การสมสู่ในที่เปิดเผยระบาดทั่วไปภายในเมืองเชียงแสนโดยผู้กระทำไปเช่นนั้นทั้งหญิงและชายทำไปเพื่อลืมความทุกข์และดับความกลัวจะกระทำเพราะใจร้ายหรือใจชั่วก็หาไม่ชายหญิงพากันปล่อยให้ร่างกายสกปรกปล่อยผมเผ่ารกรุงรังโรคระบาดเกิดขึ้นเดือนเศษก็บรรเทาความโหดร้ายลงบ้างแต่ก็ยังไม่หมดไปเสียทีเดียวส่วนความอดอยากกลับทวีความรุนแรงขึ้นเป็นเวลากว่า2เดือนที่ชาวเมืองขึ้นไปบนกำแพงเมืองแล้วก็มองดูขอบฟ้ารอทัพลือแต่จะมีวี่แววให้ปรากฏเป็นความหวังก็หาไม่ส่วนความอดอยากและความตายด้วยโรคและการปล่อยชีวิตตามยถากรรมกำลังเป็นศัตรูที่ร้ายแรงยิ่งกว่าทัพของขุนสายวันหนึ่งขณะที่ลำพูนเดินตรวจอยู่บนเชิงเทินเขาได้เห็นเด็กร้องขออาหารจากมารดาเสียงเซ็งแซ่มารดาก็ไม่รู้ว่าจะปลอบเด็กยังไงได้แต่มองหน้าเจ้าเมืองของตนลำพูนเดินต่อไปอีกก็เห็นเด็กหญิงสองคนร้องขอให้พ่อพากลับบ้านเดิมเพื่อจะมีข้าวกินพ่อก็จับมือเด็กทั้งสองไว้คนละข้างแล้วก็บอกว่าลูกเอ้ยจงหลับตาซะแล้วเดินมากับพ่อเถอะลูกจะได้ไม่หิวอีกพอเด็กทั้งสองหลับตาผู้เป็นพ่อก็จูงลูกทั้งสองกระโดดลงมาจากกำแพงเมืองสามพ่อลูกคลานไปได้เล็กน้อยก็ขาดใจตายและคนใดที่หลบหนีไปยังค่ายของขุนสายก็ถูกจับฆ่าตายขุนสายก็ให้เอาศพมาทิ้งเอาไว้หน้าเมืองทำให้ไม่มีใครกล้าออกไปจากเมืองเพื่อหนีความอดอยากอีกภาพเหตุการณ์ทั้งหมดทำให้ลำพูนเศร้าใจยิ่งนักเขาเรียกประชุมกรมการเมืองปรึกษาว่าจะยอมจำนนต่อขุนสายดีหรือไม่ทุกคนก็อยากให้ยอมลำพูนก็กล่าวแก่จุไทยบอกว่าสูจงไปบอกขุนสายว่าเรายอมจำนนหากว่าขุนสายจะไม่ทำอันตรายแก่ราษฎรจุไทยก็ไปที่ค่ายของขุนสายแล้วก็แจ้งเงื่อนไขการยอมจำนนแก่ขุนสายขุนสายก็บอกว่าเมื่อลำพูนยอมจำนนโดยดีราษฎรจะไม่มีอันตรายอีกต่อไปแต่ลำพูนกับภรรยาและกรมการเมืองทุกคนจะต้องให้ข้าคุมตัวไว้ก่อนเพื่อประกันว่าชาวเมืองเองก็จะไม่ทำร้ายทหารของข้าจุไทยก็กลับมาบอกลำพูนลำพูนก็ถามบอกว่า
ขุนสายจะยึดพวกเราไว้เป็นเชลยเช่นนี้สูเห็นว่าเราควรจะยอมหรือประการใดจุไทยบอกว่าเราเป็นกรมการเมืองดูแลความปลอดภัยของชาวเมืองก็เหมือนสุนัขดูแลผู้เป็นเจ้าของดังที่สูเคยกล่าวเมื่อขุนสายจะยึดเราเป็นเชลยแล้วปล่อยชาวเมืองให้ปลอดภัยก็นับว่าเราได้ทำประโยชน์ให้ชาวเมืองแล้วสูจงยอมตามขุนสายเถิดกรมการเมืองทุกคนก็เห็นด้วยกับจุไทยลำพูนจึงให้เปิดประตูเมืองให้แก่ทหารของขุนสายขุนสายก็ให้ทหารนำกรมการเมืองไปคุมไว้พร้อมทั้งลำพูนกับนางบุญชวีส่วนราษฎรทั้งปวงซึ่งหลบมาอยู่ในเมืองขุนสายก็ปล่อยให้กลับไปถิ่นเดิมความอดอยากในเมืองก็ค่อยบรรเทาลงคืนวันหนึ่งทหารของขุนสายฉลองชัยชนะกันขุนสายนั่งเสพสุราอยู่กับคำอ้ายกำฮาดและก็นายกองทั้งปวงนางลำเผาก็ร่วมอยู่ด้วยนางสนทองก็นำมโหรีและก็หญิงขับร้องมาฟ้อนรำให้ชมนางลำเผาต้องการจะแก้แค้นนางบุญชวีก็กล่าวแก่ขุนสายว่าการฉลองชัยจะดีขึ้นหากว่าผู้ปราชัยได้ร่วมการฉลองกับเราสูจงนำลำพูนกับภรรยาเข้ามาในนี้เถิดขุนสายให้ทหารไปนำลำพูนกับนางบุญชวีเข้ามาทั้งสองคนก็ดูการฉลองชัยของขุนสายด้วยความสงบนางลำเผาไม่เห็นนางบุญชวีมีความเศร้าใจก็เข้าไปถามว่าจำนางได้หรือไม่นางบุญชวีตอบว่าจำได้สิสูคือนางลำเผานางลำเผาก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าผู้หญิงเราไม่ลืมอะไรง่ายนักเมื่อก่อนสูทนงว่าเป็นภรรยาของเจ้าเมืองจึงขับไล่ข้าได้บัดนี้สูกับสามีถูกมัดอย่างทาสส่วนข้ากลับเป็นถึงเจ้าเมืองและทั้งเป็นภรรยาของเจ้าเมืองสูเสียใจเพียงไรที่ต้องรับเคราะห์เพราะขับไล่ข้าในคราวนั้นนางบุญชวีบอกว่าข้าไม่เสียใจเลยเพราะว่าข้าทำไปถูกต้องแล้วนางลำเผาโกรธมากไปดึงขลุ่ยจากนางสนทองมาตีนางบุญชวีขุนสายพอเห็นนางบุญชวีก็พอใจเพราะว่าขุนสายเองก็เป็นคนเจ้าชู้พอเห็นนางลำเผาจะตีนางบุญชวีก็เข้ายึดแขนนางลำเผาไว้แล้วก็ให้ทหารนำนางบุญชวีกับลำพูนเนี่ยกลับไปคุมขังไว้ตามเดิมรุ่งขึ้นขุนสายก็ให้ทหารใส่ยาพิษในอาหารที่นำไปให้เฉลยลำพูนและกรมการเมืองทุกคนก็ถึงแก่ความตายขุนสายกล่าวแก่คำฮาดว่าถ้านางบุญชวีคลายทุกโศกเมื่อไหร่ให้บอกแก่นางว่าขุนสายจะแต่งตั้งให้เป็นภรรยาของขุนสายถ้านางยินยอมคำฮาดก็เลยถามว่าอ้าวและนางลำเผาล่ะขุนสายตอบว่าผู้ที่จะเป็นภรรยาของข้านั้นจำต้องคู่ควรกับข้าเช่นนางบุญชวีนางลำเผานั้นเป็นหญิงปลูกผักข้างกำแพงเมืองเมงและมีผัวมา3คนแล้วก่อนจะมาถึงข้าถ้าข้าแต่งตั้งเป็นภรรยาข้าก็จะเป็นที่อับอายแก่คนทั้งปวงกำฮาดลาขุนสายไปยังเรือนที่ใช้ควบคุมนางบุญชวีแต่เห็นนางยังโศกเศร้าอยู่ในความตายของลำพูนกำฮาดก็กลับไปยังที่พักของตนกำฮาดไปที่นางบุญชวีอยู่3วันก็ยังเห็นนางนั่งเฉยแสดงความโศกในใจอยู่กำฮาดก็ต้องกลับมาทั้ง3วันโดยที่ไม่ได้บอกอะไรแก่นางตามที่ขุนสายบอกนางสนทองเห็นสามีของตนไปเรือนควบคุมนางบุญชวี3วันติดต่อกันก็สงสัยก็เลยสอบถามความจริงจากกำฮาดพอกำฮาดเล่าให้ฟังนางสนทองก็รีบไปบอกนางลำเผาบอกว่าขุนสายเนี่ยคิดจะนอกใจแล้วนะให้รีบแก้ไขซะหาไม่เช่นนั้นภัยจะมาถึงตัวนางลำเผาพอได้รู้เช่นนั้นก็ตกใจแล้วก็แค้นใจขุนสายนางรีบไปยังคำอ้ายแล้วก็บอกว่าสูเคยวิตกว่าสูจะรับภัยจากขุนสาย
ข้าก็รับรองว่าจะคอยระวังให้และข้าเคยขอร้องสู่ว่าหากขุนสายกระทำการใดไม่ดีแก่ข้าสู่จงยืนข้างข้าบ้างบัดนี้ขุนสายคิดนอกใจข้าแล้วมีหนำยังดูหมิ่นข้าอีกจงคิดการช่วยเหลือข้าเถิดและนางก็เล่าเรื่องที่ขุนสายจะเอานางบุญชวีเป็นภรรยาแล้วก็เรียกนางว่าเป็นหญิงสามผัวคำอ้ายก็ถามว่าแล้วสูจะให้ข้าทำประการใดข้าขุนสายซะแล้วสูจะได้เป็นเจ้าเมืองคำอ้ายบอกว่ากำฮาดเป็นคนแข็งแรงแล้วก็เป็นทหารประจำตัวของขุนสายด้วยจงให้กำฮาดข้าแล้วสูกับข้าจะได้ครองเมืองไตร่วมกันส่วนเชียงแสนนั้นยกให้กำฮาดเป็นรางวัลนางลำเผาก็กลับไปยังเรือนพักของตนแล้วก็บอกแกนางสนทองว่าเวลานี้กำฮาดสามีของสูแม้จะเป็นคนมีฝีมือแต่ขุนสายกลับเลี้ยงให้เป็นแค่นายกองเท่านั้นสูจงบอกให้กำฮาดทำงานให้ข้าแล้วข้าจะตั้งให้เป็นเจ้าเมืองเชียงแสนางสนทองก็บอกว่าได้เลยบอกมาเลยจะให้ทำอะไรในกองทัพเมืองไตนี้ทหารทั้งปวงยังพักดีต่อขุนสายเพราะว่าขุนสายเป็นผู้ให้บำเหน็จแต่ทหารนับถือคำอ้ายหากสูจะแนะให้กำฮาดฆ่าขุนสายเสียคำอ้ายก็จะได้เป็นเจ้าเมืองไตร่วมกับข้าและจะตั้งกำฮาดเป็นเจ้าเมืองเชียงแสนางสนทองก็บอกว่านางได้ดิบได้ดีมาถึงเพียงนี้ก็เพราะมีนางลำเผาเป็นที่พึ่งหากว่าขุนสายจะตั้งนางบุญชวีเป็นภรรยานางเองก็จะมีภัยเพราะฉะนั้นนางจะไปบอกให้สามีฆ่าขุนสายซะในขณะที่ดื่มสุรากันอยู่และในคืนนั้นเองนางสนทองก็ชักชวนให้กำฮาดฆ่าขุนสายแต่กำฮาดกลับตอบว่าข้าก็อยากจะเป็นเจ้าเมืองเชียงแสแต่ข้ากลัวขุนสายข้าไม่อาจจะชักดาบฟันขุนสายได้นางสนทองก็ไปบอกนางลำเผานางลำเผาก็บอกว่าสามีของสูยังกลัวขุนสายน้อยไปจึงไม่กล้าใช้กำลังกับขุนสายข้าจะทำให้เขากลัวขุนสายยิ่งขึ้นเพื่อที่จะฆ่าขุนสายได้เย็นนี้สูจงชวนกำฮาดมากินอาหารกับข้าเถิดเย็นวันนั้นนางสนทองก็นำกำฮาดไปกินอาหารกับนางลำเผานางลำเผานำสุราอย่างแรงมาเลี้ยงกำฮาดเมื่อเมาไม่ได้สตินางลำเผาก็กล่าวกับนางสนทองว่าข้าขอยืมตัวกำฮาดไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ข้าจะคืนให้พอนางสนทองกลับไปนางลำเผาก็พยุงกำฮาดไปในห้องของนางคืนนั้นกำฮาดก็เข้าใจว่าตนเนี่ยนอนอยู่กับนางสนทองครั้นรุ่งขึ้นกำฮาดสั่งเมาเห็นตนมานอนอยู่ข้างนางลำเผาภรรยาของเจ้าเมืองก็ตกใจกระโดดจากที่นอนแล้วก็ถามว่าข้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเมื่อคืนสูเมาสุราและเข้ามานอนกับข้าเรื่องนี้ถ้ารู้ถึงขุนสายสูจะเป็นผีหัวขาดทันทีกำฮาดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็กล่าวว่าข้าจะเป็นผีหัวขาดหรือไม่นั้นสุดแต่น้ำใจของสูนางลำเผาเข้าไปจับมือกำฮาดไว้แล้วก็บอกว่าข้าจะให้สูเป็นเจ้าเมืองเชียงแสแทนที่จะให้เป็นผีหัวขาดถ้าสูทำตามที่นางสนทองบอกให้ทำและข้าจะเชื่อได้อย่างไรว่าเมื่อขุนสายตายแล้วข้าจะได้เป็นเจ้าเมืองเชียงแสถ้าสูเชื่อว่าหญิงที่นอนกับสูเมื่อคืนเป็นภรรยาของขุนสายก็จงเชื่อว่าข้าจะให้สูเป็นเจ้าเมืองนี่คืออุบายของนางลำเผากำฮาดก็เลยบอกว่าถ้าเช่นนั้นเย็นนี้ก็ขอให้นางลำเผาเชิญขุนสายมาชมการขับร้องที่เรือนพักของนางลำเผาเถิด
นางลำเผาก็เลยไปแจ้งแก่คำอ้ายว่ากำฮาดเต็มใจจะฆ่าขุนสายแล้วคำอ้ายก็เตรียมทหารมีฝีมือ20คนซ่อนไว้ที่หน้าเรือนพักของนางลำเผาขุนสายนั้นนับตั้งแต่ได้เห็นนางบุญชวีก็ไม่ค่อยเอาใจใส่นางลำเผาแล้วก็ไม่ได้ไปหานางลำเผาหลายวันในวันนั้นบ่าวของนางลำเผามาหาแล้วก็บอกว่านายหญิงของข้าเห็นว่าสูมีชัยต่อเมืองเชียงแสแล้วจึงฝึกหญิงขับร้องไว้สำหรับสูร้องเพลงสรรเสริญชัยชนะของสูเย็นนี้จะมีการแสดงนางจึงให้ข้ามาเชิญสูขุนสายก็ยินดีคืนนั้นขุนสายก็ชวนกำฮาดแล้วก็คำอ้ายไปชมการฟ้อนรำในเรือนพักของนางลำเผาขณะที่ขุนสายกำลังนั่งชมเพลินอยู่นั้นดาบของกำฮาดก็ฟาดลงมาหมายกลางศีรษะของขุนสายแต่นางฟ้อนผู้หนึ่งเห็นกำฮาดเงื้อดาบก็ร้องขึ้นมาด้วยความตกใจขุนสายเหลียวมองไปข้างหลังทำให้ดาบของกำฮาดพลาดจากศีรษะมาถูกที่ไหล่แต่เนื่องจากขุนสายสวมเกราะอยู่ภายในเสื้อดาบกระทบเกราะดังสนั่นขุนสายล้มลงด้วยแรงฟาดของกำฮาดขุนสายร้องให้คำอ้ายช่วยคำอ้ายร้องไปว่าระวังที่คอไม่มีเกราะกำฮาดก็เลยฟันลงไปอีกครั้งหมายที่คอเป็นการบอกที่ฉลาดมากนะคะทำทีเหมือนกับว่าเป็นห่วงว่าให้ระวังนะที่คอไม่มีเกราะแต่แท้จริงแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณบอกกำฮาดนั่นเองขุนสายผงกศีรษะขึ้นก็ได้เห็นคนสนิทที่สุดของตนเงื้อดาบจะฟันตนแต่ก่อนที่ขุนสายจะร้องกล่าวคำใดดาบของกำฮาดก็ฟันลงมาที่ใต้คอและกำฮาดก็ฟันซ้ำลงไปอีกขุนสายก็ขาดใจตายทันใดนั้นคำอ้ายก็ร้องขึ้นว่ากำฮาดฆ่าขุนสายกำฮาดฆ่าขุนสายทหาร20คนของคำอ้ายกรูกันเข้ามาฆ่ากำฮาดตายคืนนั้นนายกองทั้งปวงก็ยกคำอ้ายเป็นแม่ทัพใหญ่แล้วคำอ้ายก็ปูนบำเหน็จให้แก่ทหารทุกคนคืนนั้นนางลำเผาไปหาคำอ้ายแล้วก็ถามว่ากำฮาดเป็นสามีของนางสนทองคนของข้าข้าเป็นคนให้กำฮาดกำจัดขุนสายเหตุใดสูจึงฆ่ากำฮาดเสียเล่ากำฮาดนี้เดิมเป็นคนสนิทของขุนศิลป์พี่ชายของขุนสายและกำฮาดสมคบกับขุนสายฆ่าขุนศิลป์บัดนี้กำฮาดสมคบกับสูฆ่าขุนสายกำฮาดก็จะมาเป็นคนสนิทของสูอีกคนเช่นนี้ข้าไม่ไว้ใจข้าจึงกำจัดเสียแล้วคำอ้ายก็เอานางลำเผาเป็นภรรยานางลำเผาเกรงว่าคำอ้ายจะพอใจนางบุญชวีดังที่ขุนสายเคยพอใจก็สั่งทหารให้นำเชือกไปรัดคอนางบุญชวีเมื่อทหารถือเชือกไปถึงห้องซึ่งเป็นที่คุมขังนางบุญชวีทหารก็เกิดความสงสารแล้วก็ไม่อยากจะทำทหารผู้นั้นเดินเข้าไปในห้องสองครั้งหมายจะเอาเชือกรัดคอนางบุญชวีตามสั่งแต่แล้วก็หันหลังกลับออกมาทั้งสองครั้งครั้งที่สามทหารเข้าไปยื่นเชือกให้นางแล้วก็บอกว่าข้ารับคำสั่งมาให้ประหารสูด้วยเชือกนี้สูจงทำแก่ตัวเองเถิดนางบุญชวีรับเชือกนั้นไว้แล้วก็มัดเป็นบ่วงขึ้นไปบนเก้าอี้เพื่อผูกปลายเชือกอีกข้างหนึ่งไว้กับไม้คือแต่เมื่อนางแขวนคอกับเชือกนั้นเชือกก็ขาดนางหัวเราะแล้วก็โยนเชือกทิ้งหันมากล่าวกับทหารว่าสายธนูของข้าช่วยข้าได้ดีกว่าเชือกนี้สูจงนำมาให้ข้าเถิดทหารก็นำสายธนูของนางมาให้เมื่อนางรับสายธนูแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าลำพูนเอ๋ยข้าจะตามสูไปแล้ว
แล้วนางก็ทำลายชีวิตของนางด้วยสายธนูนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้าตอนที่28ขอบคุณเพลงประกอบจากภาพยนตร์คนไทยทิ้งแผ่นดินของกันตนาและเพลงบรรเลงจากอัลบั้มซิลแอนด์บัมบูของคุณฮักกี้ไอเคอร์มานนะคะและนี่ก็คือคนไทยทิ้งแผ่นดินผลงานของสัญญาผลประสิทธิ์สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน